มกราคม2563โดยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26พร้อมหมายค้นบุกบ้านเลขที่58ถนนเพชรเกษมแขวงและเขตบางแคกรุงเทพเมื่อมาถึงตำรวจตะโกนเรียกให้คนในบ้านเปิดประตูแต่ไร้เสียงตอบรับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจพังประตูพร้อมโยนระเบิดเสียงเพื่อข่มขวัญพอเข้ามาในบ้านได้แยกกันหาเป้าหมายแล้วก็พบชายที่ตามหาหลบอยู่ภายในห้องนอนชายคนนี้คือนายอภิชัยหรือไอ้องค์วิสิตชายธมินวัย40ปีในสภาพคล้ายคนเมายาเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าบุกเข้าชาร์จตัวทันทีพร้อมยึดปืนขนาด9มม.กระสุนเต็มแม็กซ์15นัดในสภาพขัดลำกล้องซึ่งคาดว่าเขาพยายามจะต่อสู้ขัดขืนแต่ทำไม่ได้ตรวจค้นภายในห้องพบยาไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพหีบเหล็กและหีบไม้ถูกใส่กุญแจไว้2หีบจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการครั้งนี้มาจากการจับกุมนายเฉลิมชนงะบัวอดีตลูกจ้างของนายไอซ์ในข้อหายาเสพติดแต่อดีตลูกจ้างรายนี้ได้ให้ข้อมูลตำรวจว่าเมื่อปลายปี2562เคยช่วยนายไอซ์ฝังศพหญิงสาวรายหนึ่งกองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและเมื่อขุดดินบริเวณป่าหญ้าซึ่งห่างจากตัวบ้านราว200เมตรโดยขุดลึกประมาณ1เมตรก็พบถุงดำภายในมีชิ้นส่วนศพมนุษย์จากการสอบสวนนายไอซ์ในตอนแรกเจ้าตัวบอกว่าคนตายน่าจะชื่อนางสาวกุ๊กกิ๊กอายุ22ปีแต่นายไอซ์อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายแต่ในเวลาต่อมาเมื่อตำรวจเค้นหนักขึ้นเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าชายใจธมินอ้างว่าหลังร่วมหลับนอนด้วยกันแล้วเขาเกิดความรู้สึกหลงรักและไม่อยากให้เธอหนีจึงสั่งแกมบังคับให้ไปนอนในหีบเหล็กพร้อมกับล็อกกุญแจไว้ทำให้นางสาวกุ๊กกิ๊กขาดอากาศหายใจเสียชีวิตอย่างสุดแสนทรมานเขาก็เลยพูดออกมานะว่าคดีกุ๊กกิ๊กอ่ะกูรับนะแต่คดีอื่นอ่ะกูไม่เกี่ยวสิ่งที่นายเฉลิมชนให้การกับตำรวจขัดแย้งกับนายไอซ์โดยบอกว่านายไอซ์ใช้เหล็กแป๊บตีเธอใส่กุญแจมือและบังคับให้ไปนอนในหีบเมื่อเหยื่อร้องให้เปิดหีบนายไอซ์กลับเปิดเพลงเพื่อกลบเสียงกระทั่งเธอเสียชีวิตในที่สุดเมื่อขุดค้นประวัติอาชญากรรมก็พบสิ่งที่น่าสะพรึงในปี2551นายไอซ์มีคดีข่มขืนผู้อื่นที่สน.ธรรมศาลาปี2555เคยถูกจับข้อหากักขังหน่วงเหนียวหญิงสาววัย17ปีไว้ในแมนชั่นโดยภายในห้องพบสิ่งผิดกฎหมายมากมายจากคดีนี้นายไอซ์ต้องติดคุกและไปเจอกับนายเฉลิมชนอดีตคนงานที่ร่วมฝังศพน้องกุ๊กกิ๊กส่วนประวัติครอบครัวก็เกิดเรื่องสยองขึ้นเมื่อพ่อของนายไอซ์หรือนายเฉลิมชัยองค์วิสิตเคยก่อคดีฆ่าหันศพเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกจ้างในบ้านพ่อในไอซ์สารภาพว่าลงมือเพียงคนเดียวแต่หลังจากพ้นโทษนายเฉลิมชัยก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตซึ่งตำรวจตั้งปมสังหารไว้ว่าอาจจะถูกจ้างวานฆ่าโดยคนใกล้ชิดครอบครัวในไอซ์แตกยับพ่อตายแม่ไปต่างประเทศแต่ก็ทิ้งมรดกไว้นับร้อยล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินห้องเช่ากลับมาที่คดีฆาตกรรมจากการตรวจสอบปูพรมค้นพื้นที่ทั้งในบ่อน้ำรอบบริเวณก็พบหลักฐานอีกมากมายโดยมีโครงกระดูกมนุษย์กว่า300ชิ้นจมอยู่ซึ่งแน่นอนโครงกระดูกดังกล่าวไม่ใช่ของนางสาวกุ๊กกิ๊กเมื่อทีมนักประดาน้ำค้นหามากขึ้นก็พบหีบเหล็กอีกใบในสภาพผุพังเมื่อเปิดออกมาก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากและหัวกะโหลกอีกหนึ่งหัวทำให้ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าหญิงที่เป็นเหยื่อในไอซ์ได้ถูกพบโครงกระดูกและชิ้นส่วนต่างๆมีทั้งหมด3คนแล้วคือนางสาวกุ๊กกิ๊กและอีก2ศพนิรนามที่ถูกถ่วงน้ำจากฆาตกรเหี้ยมตอนนี้ในไอซ์ถูกตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
จากการพูดคุยกับอดีตคนใกล้ชิดและเด็กสาวหลายคนที่เคยรับงานในไอซ์ต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเขาเป็นชายที่ชอบใช้ความรุนแรงมีพฤติกรรมทางเพศแบบวิถานถึงเวลานี้คดีของในไอซ์ได้มีการพิพากษาไปแล้ว2คดีคดีแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วศาลพิพากษาฐานครอบครองยาเสพติดและอาวุธปืนโดยสั่งจำคุก10ปี5เดือนวันที่30ธันวาคม2563ศาลพิพากษาคดีข่มขืนและอาวุธปืนอีก11ปี4เดือนโดยให้รวมกับโทษจำคุกที่ถูกศาลตัดสินไปก่อนหน้านี้นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีที่เหลือของนายไอซ์ยังมีอีก2สำนวนคือคดียาเสพติดและความผิดต่อชีวิตและศพซึ่งศาลจะตัดสินกลางเดือนมกราคมนี้